กำลังฟังรายการ FTI Talk อุตสาหกรรมทั่วไทยพูดคุยเรื่องที่ใช่ของอุตสาหกรรมไทยวันนี้กับดรคมสันเหล่าศิลปะเจริญสวัสดีครับนี่คือรายการ FTI Podcast FTI Talk อุตสาหกรรมทั่วไทยพูดคุยเรื่องที่ใช่ของอุตสาหกรรมไทยวันนี้นะครับ ผมดรคมสันเหล่าศิลปัจ,จเจริญครับทุกท่านสามารถรับฟังย้อนหลังได้จาก p p p l e p o d c a s t Soundcloud Google p o d c a s t และช่อง YouTube FTI Thailand Channel ได้นะครับสำหรับ FTI Podcast ของสภาวสาหกรรมครับปัจจุบันนะครับเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV เนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆครับในวงการรถยนต์ของโลกและวงการรถยนต์ของไทยด้วยครับ ด้วยยอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่ารถยนต์ EV ีนะครับลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและก็ช่วยเซนวายล้อมดีขึ้นนะครับการเข้ามาของรถยนต์ไฟฟ้านี่นะครับทำให้เกิดกระแสความนิยมมากจากที่เคยเป็นรถราคาแพงก็เริ่มได้รับการสนับสนุสน,นาจากภาครัฐจากภาคเอกชนนะครับรวมทั้งทางด้านภาษีและก็เรื่องจุดชาร์จไฟต่างๆนะครับแล้วก็การดูแลรักษาวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงผลดีของการเข้ามาของรถ E ีีและก็ผลกระทบต่อผู้ประกอบการชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ในประเทศ รวมทั้งผลกระทบของสถานการณ์โควิด -19 เลยครับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านประธานกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์นะครับคุณพี่นายสิรินครสวัสดีครับท่านประธานครับสวัสดีครับผมพี่นายสิรินครนะครับปัจจุบันประธานกลุ่มชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์สวัสดิกรรครับผมครับท่านประธานเออผมอยากเรียนถามว่ากลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์นะครับว่าตอนนี้กลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มนี้นะครับทั่วประเทศนี่มีจํานวนกี่รายครับ เอ,อโดยภาพรวมๆโดยประมาณเพราะว่า d a t ดตมันค่อนข้างแกว่งแล้วก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีการยืนยันเป็นทางการตอนประมาณสัก2,000ถึง2,200รลายประมาณนี้ครับก็คือแบ่งเป็นรถออุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยเราจะมีผู้ประกอบผู้ผลิตรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีเป็นผู้ผู้ส่งของให้เราเรียกซัพพลายเออร์เราเรียกว่าซัพพลายเชนนะครับจะมีเทียวเทียร์ เทียหนึ่งเทียสองเทียสามลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งรวมกันทั้งหมดเทียหนึ่งเทียสองเทียสามเนรวมกันแล้วน่าสักประมาณสักสองพันสองร้อยลายสิเศษอันนี้เรากระจายอยู่ทั่วประเทศไหมครับส่วนใหญ่อยู่ตรงไหนจังหวัดไหนมากสุดครับตอนนี้ครับส่วนใหญ่ก็อยู่โซนกรุงเทพปริมณฑลและก็ชนบุรีอืมครับครับส่วนกระจายอยู่แถวนี้มากที่สุดอ๋อระยองครับ ไกลไปถึงทางเหนือทางใต้ด่ไม่มีแล้วใช่ไหมครับเออไม่ค่อยมีฮ้าน้อยถือว่าน้อยเพราะว่าเหตุเหตุเหตุที่ไม่มีมีน้อยเพราะว่าผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยโรงงานโรงงานรถยนต์เนี่ยอยู่ในโซนนี้หมดเลยอยู่สมุทรปราการอยู่ชลบุรีแล้วก็อยู่ฉะเชิงเซาเพราะฉะนั้นชิ้นส่วนยานยนต์ก็อยู่อ้อห้องตอยู่ใกลผู้ผลิตรถยนต์ใช่ครับเพราะมันเรื่องต้นอยู่ใกลกระบวนการขนส่งโลจิสติกด้วยครับครับอันนี้จะมีแบ่งแบ่งเป็นแบบว่า ผู้ประกอบการชิ้นส่วนแบบเป็น OEM เป็นอะไรนี้จำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ครับเท่าที่ทราบรวมๆเท่าที่มีข้อมูลอยู่ OEM เนี่ยประมาณ80%โอ้ก็คือคส่วนใหญ่ของผู้ประกอบการทั้งหมดเลยใช่ครับที่เหลือ20%ก็เป็น after market ที่เป็นอะไหล่ทดแทนตามท้องตลาดร,รถใช้แล้วนะครับเนื่องจากกระบวนการเติบโตของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยเราเติบโตตามการเติบโตของการผลิตรถยนต์ในประเทศไทย ซึ่งก็ต้อง,งบอกเราก็ส่วนใหญ่เป็นเป็นคาร์เมเกอร์ที่มาจากต่างประเทศนะแล้วก็ตามมาลงทุนการซัพพลายเออร์ซัพพลายเชนเชนหนึ่งเชนสองเชนสามแต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่ที่สองที่สามนะครับเชนหนึ่งเนี่ยจะเป็นเมเกอร์รายซัพพลายเออร์รายใหญ่ๆเสร็จแ,แล้วพอเชนสองที่สามเวลาย,ย่อยลงไปก็เป็นเอสเอ็มอีเยอะครับเทีชเทียสามนี่จะเยอะสุดไหมครับจํานวนรายเออเทชนสองที่สามนี่เยอะสุดอะครับอ๋อครับครับก็คือเป็นเยอะสุดน่าเป็นเทียสอง ทีสองเลยครับออใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าทีสองเนี่ยจะกระจายสปายดพาร์ทที่เทีหนึ่งเียทีหนึ่งเอาไปประกอบไปทําเพิ่มเติมไปส่งให้กับผู้ประกอบรถยนต์โอ้ย่างงั้นถ้าเรื่องโควิดนี่ก็เรื่องสัมพันธ์เลยสิครับถ้าที่ไหนที่ใดมีโควิดประกอบผลิตไม่ได้นี่ก็ไปหมดเลยนะครับโอ้ใช่ไหมครับใช่ครับช่วงช่วงโควิดรอบแรกเนี่ยครับโอ้แทบตายนะฮครับอ๋อช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยครับก็อย่างอย่างเช่นปกติเนี่ยเราจะ ผลิตอยู่ผลิตรถยนต์นะฮะลูกพูดถึงรถยนต์เนี่ยประมาณเดือนหนึ่งประมาณแสนห้าถึงแสนเจ็ดหมื่นคันประมาณประมาณนี้นะครับก่อนหน้านี้ถึงบางทีบางเดือนขึ้นหนึ่งแสนแปดนะครับแต่โควิดเนี่ยที่เดือนหนักสุดคือเดือนเมษายนปีที่แล้วปีที่แล้วครับรถยนต์ผลิตอยู่ประมาณทักสองหมื่นสามพันคันตกไปเยอะเลยตกไปเจ็ดแปดสิเปอร์เซ็นต์นะครับโอช่วงนั้นคือช่วงโควิดรอบแรกต้องต้องยอมว่ามันเป็นช็อคโลก มันหยุดหมดทั้งในประเทศและต่างประเทศใช่ใช่ทุกคนก็ทำไปทุกคนสเตย์โฮมทุกคนเวิร์กแอทโฮมทุกคนทุกอย่างสะดุดหมดเลยทําให้เศรษฐกิจทุกอย่างชะงักหมดอย่างน้อยๆตอนนั้นก็สามสี่เดือนใช่ไหมครับสามเดือนก็คือไม่ไล่ไปเรื่อยฮะจากจากเดือนเมษาเลยเนี่ยประมาณทักสองหมื่นขวาคันพอพฤษภาเนี่ยขยับไปสามหมื่นกว่าแล้วขึ้นไปสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นขยับขึ้น ต่ำสุดคือเมษายนและขยับไปเรื่อยๆนะครับช่วงแรกก็คือหยุดกันหมดก็เลยทําไม่ได้เลยชังักเลยใช้แต่ของเก่าไปก่อนแต่ว่าพอตอนหลังยังไงไม่ได้ใช้ยังไงเพราะหยุดในบ้านหยุดเลยอยู่บ้านเลยหยุดหมดเลยเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวไปต่างจังหวัดไปอรัะออกบ้านก็ออกไม่ได้ครับแล้วเริ่มเริ่มมาดีขึ้นตอนเดือนอะไรครับตอนช่วงเริ่มดีขึปีที่แล้วเดือนเก้าครับเดือนเก้าเริ่มเริ่มเข้ามาใกล้แตะกับที่เราวางแผนไวมประมาณเดือนเก้าเดือนสิบ ครัสบเอ็เดือนสิบสองอันนี้เริ่มขึ้นขึ้นขึ้น,นมาเ <ๆๆ S 2> รื่อยเรื่อยแล้วก็ตอนนี้เป็นยังไงครับหลังจากรอบใหม่นะครับตอนตอนนี้เอ,อต้องบอกว่าเหตุจากครั้งแรกที่ตกลงไปเยอะช่วงนั้นทุกคนก็ดิ้นเอาตัวรอดนะครับครบแรกเนี่ยมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงดการลงทุนตัดลดงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆบางที่ก็หยุดการทำงานแล้วก็ จ่าย75%ให้กับพนักงานหรือบางที่ไม่ไหวก็มีการปลดคนงานลงโอครับไม่ไม่ไม่ถึงกับมีใครปิดไปใช่ไหมครับปิดปิดทาวอนละเลิกกิจเลขน่าจะคิดว่ามีครับแตเว่เราไม่มีข้อมูลเราไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับทีนี้พอจากนั้นมาเนี่ยพอยอดเริ่มโตขึ้นทุกคนก็เริ่มเริ่มตระหนักแล้วว่าเอ่อต้องระวังตัวเองและบองตรงเพราะพอยอดเริ่มยอดยอดเริ่มกลับเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เริ่มไม่รับคน ก็คือใช้คนที่มีอยู่ให้มีประโยชน์สูงสุดรับมาเติมเท่าที่จําเป็นอทําให้ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ณวันนี้เนี่ยยอดผลิตอยู่ที่ประมาณสักเดือนประมาณสักแสนห้าหมื่นคันรอยนตนะฮะกลับกลับมาเกียกว่ากลับเาือบเกือบเท่าเดิมแล้วนะแต่ว่ายอดเข้าใจว่าส่วนหนึ่งยอดมาจากการกระตุ้นยอดของผู้ผลิตรถยนต์ในช่วงปลายปีมอเตอร์โชว์บ้างอะไรบ้างแล้วมียอดรถจองลดลดนิวนิวโมเดลลอนชิ่งแล้วก็มียอดค่อนข้างได้รับการตอบรับที่ดีแต่ว่า แต่ว่าช่วงนี้หลายคนก็เซฟตัวเองคือไม่รับคนมาทําให้นะวันนี้ยอดการผลิตภาพรวมนะฮะตอนนี้มีงานทําเริ่มมีโอทกันแล้วอืถ้าเทียบกับตอนนั้นเนี่ยก็คือคต้องบอกว่าจากคนสถานการณ์กันตัวนี้เราหลายๆโรงงภาพรวมนะครับตัวน,นี้พนักง,งานในโรงงานเนี่ยเริ่มมีโอเวอร์ไทม์ทำงานเยอะเยอะขึ้นมาจากการที่ลดคนลงไปอครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็คือ เราไม่ได้สะดุดเลยทุกวันนี้เราก็ยังต้องงานตอนตอนนี้รันเต็มที่ตอนนี้รันแลนเต็มที่อยู่ใช่ไหมครับตอนนั้นรันอ๋อก็คือเต็มจากเดิมแต่แต่ยอดที่เราเห็นเนี่ยมันเห็นแค่ยอดเดือนหนึ่งมกราคมพามีนาเมษาครับเท่านั้นเองแต่ว่าจากจนถึงปลายปีเนี่ยเราก็ยังไม่แน่ใจว่ายอดมันจะแข่งหรือว่ามันจะมีอะไรมากระทาให้ยอดตกอีกหรือเปล่าอ๋อครับแต่เท่าที่เห็นจากการคาดการณ์ของับของสภาวสากรรมนะครับปีนี้เนี่ยทางเราคาดการณ์ว่าปีนี้ยอดผลิตรถยนต์ในเมืองไทยเนี่ย น่าจะประมาณหนึ่งล้านห้าแสนคันจากปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยประมาณหนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นกว่าคันครับนั้นเพราะเพราะพิ่ารณาว่าหนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นในช่วงเดือนสี่ห้าหกมันตกไปเยอะใช่แต่ปีนี้คาดว่าประมาณหนึ่งล้านห้าแสนคันเท่าที่การมีการคาดการจากจากจากผู้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้เพราะนั้นในแต่ละเดือนเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็น่าจะทรงทรงทรงอยู่ได้ในช่วงนี้ พอดูพอดูภาพรวมอะไรปีนี้ก็น่าจะดีกว่าปีที่แล้วนะครับก็รับควองหวังหนึ่งก็คือวัคซีนอันที่สองก็คือหลายคนเริ่มผู้งานเริ่มอยู่กับมันได้แล้วใช่จริงๆต้องอยู่ต้องต้องอยู่กับมันได้ต้องอยู่กับมันได้ก็คือเรามัดระวังตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็ไปไหนมาไหนได้มากขึ้นแต่ก็เรามัดระวังตัวไปด้วยเราดูจากมาตรการล็อกดาวน์ภาครัฐต่างๆก็ก็ไม่เหมือนรอบแรกแหละเออใช่มีการผ่อนคลาย ผ่อนคลายครับผ่อนคลายลงเศรษฐกิจก็จะยังมียังมีมาเป็นเป็นลูกขึ้นจริงๆเดี๋ยวที่นู่นเกิดเยอะที่นี่เกิดเยอะก็ยังมีความกังวลกันอยู่ครับผมเท่าที่คุยๆกันมาก็ผมคิดว่าอุตสาหกรรมเนี่ยก็มีกระทบบ้างแต่ก็ที่หนักๆก็คือท่องเที่ยวบริการมากกว่านะครับแต่ถ้าอุตสาหกรรมภาคการผลิตอะไรเนี่ยเราก็ยังยังยังต้องผลิตไปใช่ใช่ครับช่วงนี้ช่วงนี้ก็ยังน่าจะยังยังยังพอที่จะ มีการผลิตมีงานทํากันอยู่แล้วจริงทุกโรงงานก็ป้องกันกันอย่างดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าก็กลัวว่าเดี๋ยวใครติดขึ้นมามันจะเป็นไปทั้งระบบสบการรอบแรกอะครับใช่ผมคิดว่าเราป้องกันมากขึ้นเราเราก็มีการป้องกันกันค่อนผมว่าคนไทยเองก็ก็มีวินัยนะใช่มีวินัยขึ้นครับมีวินัยขึ้นครับไม่ขอร่วมมือเ่องทั้งดีครับใช่ใช่คนไทยทุกคนและอย่างหนึ่งก็ทางภาคอุตสาหกรรมทางชิ้นส่วนยานยนต์นี่ก็แทบจะไม่ได้ใช้แรงงานต่างด้าวเท่าไหร่ใช่ไหมครับไม่เหมือนวนใหญ่จะไปอยู่เซก เสกเทืดเทือบ้างแต่ไม่เยอะครับน้อยมากอยช่ว่าน้อยมากครับอยู่นะเพราะว่าแรงงานของชิ้นส่วนยานยนต์เราเราเป็นสกิลเลอร์นะครับอ๋อใช่ใช่ใช่เราต้องใช้ทักษะในกระบวนการในการประกอบใช่เพราะว่าชิ้นส่วนยานยนต์ทุกชิ้นเนี่ยมันมันมีผลต่อถ้าไปเกิดเหตุหลังจากรถวิ่งไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลใหญ่หลวงมากใช่ถ้าพิสูจน์ได้ว่ามันเกิดจากกระบวนการผลิตไม่ดีนะครับอืมครับมีสินค้าอื่นที่เป็นคอน sumer ผลิตภัณ์ทั่วไปเนี่ย คือถ้าถ้ามันเสียมันก็ก็ทิ้งไปหรือว่าเสียก็ใช้ไม่ได้แต่ยันยนต์เนี่ยมันมีคำหนึ่งก็ใช้คําว่ารีคอร์รีคอร์รีคอร์ก็คือถ้ารถไปวิ่งในท้องตลาดแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นและพิสูจน์ได้ว่าอุบัติเหตุนั้นเนี่ยมาจากกระบวนการของผู้ผลิตไม่ดีเนี่ยจะเรียกรถคืนทั้งหมดอืใช่นตลาดที่ขายไปหนึ่งพันละคันหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งล้านคันก็ตามก็เคยเคยได้ยินอยู่ว่านะครับก็มีข่าวเรื่อยๆคครรัับบครับ S <S ทําให้ทางกระบวนการผู้ผลิตต้องระมัดระวังอืกระจายไปถึงชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ <S <S <ช>ทําให้ของเราโมเดลเช้งเนี่ยมันจะยาวนานจะเห็นว่ารถจะเ,<อ>เปล่นุ่นวิงสี่ปีแปดปีใช่ใช่ไ่เหมือนอุปกรณ์อิเนลน็กทรอนิกส์ยิ่งโดยเฉพาะมือถือเนี่ยเปลี่ยนเร็วมากเปลี่ยนเร็วมากมเพราะมันไม่กระทบอ,อ,อะไรเนี่ยมันก็ยัทิ้งใช่แต่รถนี่ไม่ได้รถนี่เกี่ยวเรื่องความปลอดภัยด้วยเลยครับความต่างระหว่างอุตสาหกรรมชิ้นส่วนทําให กระบวนการของสําาคัญมกในกระบวนการผลิตเนี่ยก็เลยจําเป็นที่จะต้องสคัญมากเลยฮะการันตีเรื่องนี้โอ้นี่ถ้าไม่คุยกันนี่ผมก็ยังไม่ดึกถึงจุดนี้นะโอ้โหจริงๆแล้วผมถึงแม้ชิ้นส่วนจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอะไรก็สําคัญไปหมดเลยนะสกูสกูตัวเดียวก็ทำให้รถไฟไหม้ได้นะครับโอ้เลยครับอืใช่ครับใช่ครับโอ้ครับครับอย่างนั้นทุกคนนี่ก็ต้องมีความรับผิดชอบกันเต็มที่เลยนะครับในการผลิตกระบวนการผลิตเนี่ยโอคนที่อยู่วงการนี้ก็จะค่อนข้าง เหมือนเหมือนดีเอนมั้งนาจะทุกคนพิเศษมากทุกคนนี้คือมีมีดีเนเเหมือนกันหมดอ่ะถ้าไม่มีเข้าวงการนี้ไม่ได้อยู่อยู่ได้ก็ไม่นานอะไรแบบนี้นะใช่ครับไหมครับเพราะถ้าใครถ้าใครชื่อเสียงเสียมาหน่อยก็รู้รู้ก็ทั้งรู้ก็ทั้งวงการใช่ครับใช่ใช่คือหมายว่าบริษัทยานยนต์ใหญ่ๆเขาบอกเอ้ยคนนี้ไม่ได้นะอะไรก็จบเลยจบเลยครับจบเลยลักษณะเฉพาะของต่ก่นี้ใช่ใช่ครับโอ้แล้วอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้การเข้ามาของรถไฟฟ้านี่เป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยครับ การเข้ามาของรถไฟฟ้าครับก็คือมาแรงมากแล้วก็ถามว่ากระทบไหมกระทบแน่นอนครับเพราะว่ารถไฟฟ้าเท่าเท่าที่มีการมีการศึกษาข้อมูลกันมาเนี่ยสิ่งที่กระทบมากสุดคือชิ้นส่วนที่ใช้เนี่ยมันมันเปลี่ยนต่างไปเยอะมากลองลองเล่าให้ฟังสําหรับผู้ฟังที่อย่างผมเองผมก็ไม่ได้รู้เรื่องเครื่องยนต์เยอะนะครับต่างกันยังไงบ้างครับลองเล่าให้ฟังดีคือรถรถ รถปัจจุบันที่ใช้น้ำมันเนี่ยเราใช้คำว่า I C E Internal Combustion E I C E Internal Combustion Engine ซึ่งแน่ๆเลยต้องมีเครื่องยนต์นะครับมีเครื่องยนต์และส่วนประกอบเครื่องยนต์แล้วมีมีหม้อนะมีท่อไอเสียนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นชิ้นเครื่องยนต์หชิ้นก็มีชิ้นส่วนประกอบเยอะแยะแหวนลูกกลมเครื่องยนต์สันดาปอะไรใช่ไหเครื่องยนต์สันดาปภายในใช่ครับเาภาพรวมๆเขามองว่าตัวเครื่องยนต์รถยนต์ที่เป็น I C E เนี่ย จะมีน่าจะมีชิ้นส่วนรวมๆกันทั้งหมดเลยเนี่ยยอๆเนี่ยสักสามหมื่นชิ้นโอ้โหที่ตรงมันรวมรวมทั้งคันทั้งคันทั้งคันรวมครื่องเครื่องยนต์ด้วยเลยด้วยนะครับสามหมื่นชิ้นสามหมื่นชิ้นเลยโอ้ใช่ครับเพราะว่าโดยเฉพาะชิ้นส่วนของเครื่องยนต์มันค่อนข้างอะไรค่อนค่อนข้างมีความละเอียดมีมีมีรายละเอียดเยอะนะครับแต่ว่าพอพอมาเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับถ้าเราหลับตานึกเนี่ยมันก็เหมือนกับว่า มีบอดี้มีล้อล้อใช่แบตเตอรี่มอเตอร์มอเตอร์มีมอเตอร์มีนี่แหละ่งได้แหละผมผมหลับตาหลับตานึกรถกอล์ฟก็แล้วรถตีกอล์ฟอ่ะอ๋อใช่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 มีอะไรบ้าง่มีโครงมีพงมาลัยมีล้อมีล้อมีแบตเตอรี่แล้วก็มีมอเตอร์มีเบรคใช่เขามองว่ารถดฟฟ้าเนี่ยสายสายพานอะไรนี้ไม่มีเลยวะหมหมดหมดเลยครับหมดเลยครับก็อาจจะเป็นสายพานในในมอเตอร์บ้างแล้วแล้วแต่การออกแบบ จะเป็นมอเตอร์เดี่ยวหรือมอเตอร์ตามล้อต่างๆซึ่งเขามองว่ามีสักประมาณสักสามพันชิ้นอย่างนี้พวกน้ำมงน้ำมันเครื่องอะไรก็ไม่ต้องใช้เลยครับอ๋อจบเลยครับจบเลยครับจบเลยไม่ต้องใช้เลยครับอ๋อใส่กรองใส่กรองอะไรนี่ก็หมดอ๋อใช่ครับก็อ้นนี้คือเราเรียกว่าส่วนประกอบเกี่ยวเครื่องยนต์ทั้งหมดนะเครื่องใส่กรองอากาศใส่กรองน้ํามันถังน้ํามันครับอ่าหม้อน้ําท่อไอเสียโอ้หม้อน้ําด้วยเหรอ หม้อน้าที่ปัญหาใหญ่ของรถเหมือนกันหม้อน้ําเกี่ยวกับที่หล่อเย็นเครื่องยนต์เนี่ยแต่ว่าถามว่ามันก็จะมีตัวใหม่เขาเรียกเป็นหม้อน้ําที่มาหล่อเย็นแบตเตอรี่อาจะมีแต่ว่าแต่ว่าก็ต้องมีมีดีาคน์มีดีไซน์ใหม่ใช่ครับใช่ใช่ถือว่าไม่ได้ม่ได้สวนารถรถไฟฟ้าเนี่ยรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าที่ที่ผมพูดถึงเนี่ยรถไฟฟ้าจริงรถไฟฟ้าโดยโดยเวิร์ดดิ้งที่เราใช้เนี่ยนะครับเขาใช้คําว่า XEV ขึ้นถ้า XEV เนี่ยตัว X เลยใช่ไหม XEV เนี่ยมันจะมี็นรถรถสันดาปภายในลามไปถึงรถไฟฟ้าก็จะมีหนึ่งคือไฮบริดไฮบริดใช่ฮะใช่ไฮบริดนะครับอันที่สองปลั๊กอินไฮบริดไฮบริดกับปลั๊กปลั๊กอินไฮบริดนี่ต่างกันยังไงครับไฮบริดก็คือจะไม่สามารถชาร์จแบตเสียบชาร์จแบตได้ต้องใช่คือเขาจะปลั๊กเองใช่ไหมครับไปชาร์จแบตซึ่งจะวิ่งได้น้อยมากใช้แบตเตอรี่วิ่งค่อนข้างน้อยแต่ปลั๊กอินเนี่ย สามารถไปเสียบไฟชาร์จแบตจากสถานทาบ้านได้ก็ยิ่งได้มากขึ้นแต่ก็ไม่เยอะแต่สุดท้ายเลยเนี่ยเขาเรียก BEV นะครับ BEV BEV battery ฮะ battery electric vehicle ซึ่งตัวนี้เนี่ยที่ที่ผมพูดเนี่ยผมพูดตัวที่ BEV นะครับ e เพราะตัวไฮบริดกับปลั๊กอินเนี่ยยังมีเครื่องยนต์อยู่จะไม่กระทบมากแต่ถ้า BEV เนี่ยคือเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะมีชิ้นส่วนน่าจะประมาณสักสักสามพันชิ้น โอ้จากสามหมื่นหรือสามพันเลยครับโอ้โหแล้วหายไปตั้งเยอะเลยนะใช่ครับแล้วบริษัทผลิตชิ้นส่วนนี่จะผลิตอะไรดีครับต้สามพันเราเราเราโยกไปผลิตไอ้สามพันชิ้นนี่ได้ไหมหรือว่ามันไม่รู้จะผลิตอะไรเนี่ยสามพันชิ้นมันก็มีคนผลิตอยู่แล้วครับตัวถังอย่างเงี้ยตัวถังตัวถังนี่ไม่ต้องพูดถึงกระจกใบปัดน้ำฝนก็มีคนทําอยู่แล้วนะวันนี้อชครับแต่คนที่ทําเครื่องยนต์อ่ะจะไปผลิตตัวถังก็นี่เมื่อตัวถังก็มีคนอยู่แล้วอืมถูกไหมฮะครับ มันก็คงไม่ได้ไปทันทีหรอกท่อไอเสียอะไรนี่ก็ไม่มีเลยนะครับตอนไม่มีเลยครับร้านท่อไอเสียก็ไม่มีรายได้เลยถ้าถ้าถ้าอีีเล่นทุกเรศแน่นอนครับปิดกิจการคือใช่นอกนอกจากพูดถึงโอเอ็มแล้วเนี่ยยังพูดถึงพวกเซอร์วิสต่างๆด้วยนะใช่ใช่มาใช่ใช่อย่างยางรถยนต์นี่ก็ยังใช้กันอยู่ปกติใช่ไหมครับยางยังใช้อยู่ครับยางแม็กยังใช้อยู่แต่ร้านท่อไอเสียนี่ปิดเลยร้านท่อไอเสียร้านซ่อมหมอน้ำร้ออซ่อมหมอน้ำใช่ใช่ แล้วก็อะไรนะไดชาร์จไดสตาร์นี่ก็ไม่มีไดชาร์จใช่ใช่ร้านไดนี่ก็ไม่มีก็ไม่มีเหมือนกันเลยครับโอ้ไม่มีครับไม่มีครับต่อเนื่องเยอะเหมือนกันนะครับต่อเนื่องเยอะเหมือนกันอุตสาหกรรมต่อเนื่องรวมทั้งที่เยอะครับเยอะครับต่อเนื่องเยอะพอเยอะแล้วอันนี้กระจายไปทั่วประเทศเราเลยนะครับเนี่ยใช่ไหมครับถูกครับผู้ประกอบการผู้ถผู้ประกอบการใช่ครับใช่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 ครับอืมซึ่งอันเนี้ยก็คือที่ว่าแตกครับเรื่องของอ่เขาเรียกไรเรื่องเรื่องของครับทิศทางของโลก เรื่องสังคมมันคงหนีไม่ออกที่ต้องรับเออท่านประธานคิดว่าเหตุเป็นไงฮะคิดว่าแนวโน้มนี่ยังไงมาแน่มาแน่ครับมาแน่แน่เพราะว่าเพราะว่ากระบวนการลดโลกร้อนซึ่งซึ่งเอ่อมันกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงใช่เรื่องสื่อแวดล้อมใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้คือส่วนหนึ่งโดนผลักดันจากจากจากสังคมโลกด้วยโดนผลักดันจากประเทศที่เป็นภาคีต่างๆด้วยนะครับใช่ใช่ก็ก็มาแน่แหละพี่หนูว่า อคำถามคือมาเมื่อไหร่กันนั่นเองมาเมื่อไหร่ใช่ใช่ครับแต่แนวโน้มเท่าที่ฟังดูโดยเฉพาะเมืองไทยนี้ก็เริ่ม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 เปิดตัวขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้น่าจะมีหลายค่ายเลยนะครับใช่ไหมครับถูกครับที่ไม่ใช่รถนะาประกอบในไทยตอนนี้มีกี่เจ้าครับมีสองเจ้าครับประกอบในไทยตอนนี้มีเอ่อสองเจ้าครับใช่ไหมครับมีฟอร์มฟอร์มแล้วก็เออ็มจีครับนะครับเท่าเท่าที่ทราบนะฮะมีสองเจ้าอืมครับส่วนเจ้าอื่นก็น่าน่าจะรอรอรอกันอยู่ ก็มีแนวโน้มจะจะเข้ามาประกอบในไทยอีกใช่ไหมครับหรือไงก็ครับครับน่าจะมีเท่าเท่าที่ไปดูการขอเอ่อบีเนี่ยมีหลายเจ้ามากที่ไปขอบีวาไว้อ๋อทางทางค่ายญี่ปุ่นมีมาไหมครับจะมีเข้ามาเมื่อไหร่ครับเอ่อเท่าที่ทราบค่ายค่ายญี่ปุ่นบอกตรงไม่เห็นยังไม่มีใช่ไหมครับผมยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับมีแต่นําเข้ามาขายอ๋อครับครับเพราะค่ายญี่ปุ่นตัวนี้เท่าที่ทราบเนี่ยก็จะค่ายญี่ปุ่นจะ เน้นไปในเรื่องของไฮบิดกับปลั๊กอินไฮบิดก่อนเขาจะเน้นใช่ใช่บีวีเต็มตัวตัวนี้ยังผมยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนเท่าไหร่ครับ,รบแต่ว่าถ้าบีวีตัวเนี้คือคือค่ายจีนเป็นหลักอ๋อค่ายจีนเป็นหลักแต่ตอนนี้ถ้า <c oughs> เกิดว่าเกิดว่าจุดจุดชาร์จเขามีแนวโน้มเยอะขึ้นไหมอ่ะบที่คุณพี่ไหนถามบอกว่าจุดชาร์จนี่ก็เป็นปัจจัยเหมือนกันนะปัจจัยในการเติบโตนะครับเพราะว่าหนึ่งตอนนี้ชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งได้แค่สี่ห้าร้อยโลที่ดีๆนะฮะที่กลางกลางประมาณสักสามร้อยโลเพราะนั้น จุดชาร์จสำคัญมากเพราะว่าเราใช้รถก็คือไกลด้วยนะวิ่งไกลด้วยนะเพราะนั้นจุดชาร์จแล้วก็ชาร์จนานด้วยเดี๋ยวนี้นนาเร็วเร็วที่สุดของเมืองไทยคืออันนี้ตอนทิศผมครับคลิกคลิกชาร์จเหละขอขอภัยผมอันนี้ผมยังมีข้อมูลในมือเลยแต่เท่าที่รู้นานครับอย่างน้อยหกชั่วโมงอะไรเยถ้าชาร์จที่บ้านใช่หกชั่วโมงครับคือต้องจอดทิ้งทั้งคืนนะ ต้องจอดทิ้งค้างคืนจะไปนั่งทานกาแฟเหมือนตามประเทศไม่ได้ตามประเทศเห็นเห็นผมดูในยูทูบแต่แต่แต่เขานั่งทานกาแฟเสร็จออกไปก็ติดติดตามข่าวแบตเตอรี่ก็ตรงนี้แย่งกันคือคือเหมือนว่าซุ่มโปรโมทซุ่มซุ่มอ่าดีบัปกันเยอะนะแบตเตอรี่นะครับซุ่มซุ่มดีบัปกันเยอะมากว่าเป็นค่ายญี่ปุ่นค่ายอื่นอะไรก็ตามอันนี้คือหัวใจขวกอีวีหัวหัวใจอีวีใช่ครับ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 หัวใจอีวีเลยแหละ ก็เราก็เห็นภาพอยู่แล้วว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเปลี่ยนจากสันดับภายในไปเป็นแบตเตอรี่ e ีเนี่ยเรากระทบแน่ๆอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเมื่อไรเตอานั้นเองก็เราก็ในในกลุ่มคือตัวเนี้ยกลุ่มที่ทํางานชิ้นส่วนเนี่ยเรามีอยูสององค์กรนะครับหนึ่งองค์กรนี่คือกลุ่มชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ที่ผมเป็นประธานอยู่นี้ซึ่งภายใต้สภาอุตสาหกรรมซึ่งเรามีสมาชิกอยู่สักสามร้อยกว่ารายโอครับอีกองค์กรหนึ่งสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ครับหรือแคปมาแคปมานี่มีสมาชิกอยู่หกร้อยกว่าลายซึ่งอากาศจะมีสมาชิกซ้อนๆกันอยู่บ้างก็มีประมาณสักเจ็ดแปดร้อยลายที่เป็นเป็นสมาชิกของเราอยู่นะครับเราก็พยายามเราก็มองว่าเราจะทําไงทําอะไรให้สมาชิกเราดีนะครับทางกรรมการบอร์ดเราเองเราก็พยายามที่จะศึกษาทางช่วยเหลือผู้พกพบกษาว่าจะช่วยยังไงใช่ครับซึ่งผู้กระทบส่วนใหญ่ด้วยเนี่ยอยู่ในระดับเอสเอ็มด้วย ครับครับซึ่งไอซบีเนี่ยก็ส่วนใหญ่เลยก็เป็นผู้ผลิตคนไทยใช่เป็นคนไทยล้วนๆเลยใช่คนไทยล้วนๆใช่ครับใช่ถ้าเป็นถ้าเป็นยานยนต์เนี่ยเออยังร่วมทุนใช่ไหมครับต่างชาติยานยานยนต์นี่ข้ามชาติมากกว่าครับใช่ข้ามชาติหมดเลยข้ามชาติโอข้ามชาติเลยไม่ร่วมทุนเลยที่เป็ีข้ามข้ามชาติครึ่งหรือมั้งเบอร์เทียนะฮะครับอ่าประมาณสดว่าประมาณครึ่งมาหกสิหกสิเปอร์เซ็นต์อ่ะเป็นเป็นผู้ผลิต ชิ้นส่วนที่มาจากต่างประเทศมาลงทุนในเมืองไทยแต่ถ้าเป็น s เซ็กเตอร์ที่ร์ทีเนี่ยกระจายไปคนไทยแล้วอันนี้ทํำกันมานานหรือยังครับนับกี่ปีนานนานนานแล้วคือเอนานแล้วครับเพราะว่าเราเติบโตตามตามรถยนต์มาน่าจะหกเจ็ดรถยนต์อ่ะเริ่มจะกหกเจ็ดสิบปีที่แล้วก็ตั้งแต่เริ่มแรกเลยเหรอครับเริ่มแรกน่าจะมีไม่กี่เจ้าช่วงแรกๆแต่ช่วงแรกๆเนี่ยมีมีมาลงไม่กี่เจ้า เนื่องจากช่วงแรกๆก่อนปีก่อนปีคศสอ0 0งพันเนี่ยนะครับออกฎหมายเมืองไทยมีกําหนดไว้ว่ารถ<ม>ที่ประกอบในเมืองไทยเนี่ยต้องใช้โลค a น content ห้าส<อ>ิบสี่เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นรถที่ประกอบในไทยไม่สามสารถไม่สามารถนําชิ้นส่วนเข้ามาได้ต้องมาตั้งโรงงานประกอบชิช้นส่วน,นครับชิ้นส่วนก็เลยตามๆาม,มาทําให้เราเนี่ยมีความเข้มแข็งขึ้นในในช่วงนั้นในช่วงแรกนะครับเนื่องจากผู้ผลิตจากต่างประเทศเนี่ยก็มาลงทุนในเมืองไทยเพื่อประกอบชิ้นส่วนป้อนให้กับรถยนต์ในเมืองไทย ซึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นค่ญี่ปุ่นน,นะครับทีนี้พอพอเรามีการพัฒนาคู่กันมากับรถยนต์พอหลังปี2 0 0พันกฎหมายดูขอ้อคอนเทนต์ยกเลิกจึง <ยก S 2> สามารถรนาเข้ามาประกอบได้ทางรัฐบาลครับกฎหมายเข้าใจว่าเกี่ยวกับดีบีพีโอด้วยอะไรด้วย<อ>ทีนี้พอพอถึงแม้กฎหมายยกเลิกแต่ความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมเราเนี่ยเราได้รับการเชื่อถือจากบริษัทแม่ที่อยู่ต่างเดิเก็าะญี่ปุ่นเขาก็เลยใช้มาในไทยผลิตเพื่อการส่งออก อผลิตไปการส่งออกทําทําให้วอลุ่มมันโตขึ้นมามากพอลุ่มโตเสร็จเราก็ขยายขยายชิ้นส่วนโตตามไปด้วยแล้วก็มีน่าจะประมาณสักสี่ห้าสิบปีครับมีผู้ประกอบการก็เข้ามาร่วมวงอีกเยอะใช่ไหมครับพราครับถูกครับเอาซอสออกไปผลิตข้างนอกข้างนอกก็กลายเป็นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถูกครับก็ใหญ่มาเรื่อยๆเรื่อยๆครับทำให้รถรถรที่ผลิตบ้านเราเนี่ย ก็เกเท่าเท่าที่ผมดตามข่าวเนี่ยส่งไปไขายไม่ว่าจะเป็นย,ยุโรปอเมริกาออสเตรเลียสิแลนด์ลลต่างๆเนี่ยหรือเรือตอนอกกลางเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ถูกคอมพนากผู้ใช้รถว่าคุณภาพไม่ดีใช่ใช่เขายอมรับยอมรับในมาตรฐานของเรานะครับที่ผลิตในท้นสวนจากเมืองไทยอ๋อครับโอ้ยอย่างนี้เท่าเท่าที่ผมฟังมานี่คิดว่าคงไม่ใช่เร็วๆวนี้หรอกครับท่านประธานเพราะว่าเพราะว่าท่านที่ฟังมาเนี่ยใช่ไหมครับอย่างค่ายใหญ่ๆของ อย่างเช่นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเขาก็ยังยังเน้นเรื่องไฮบริดใช่ไหมครับยังเน้นเรื่องปลั๊กอินไฮบริดอยู่ใช่ไหมครับก็ยังใช้เครื่องสระดาบอยู่ถูกไหมครับถูกไหมครับก็เราเราผมหวังลึกๆเราเขาทีา้างอาจจะไม่อาจจะไม่ใช่ปีสองปีแล้วผมบ้านอ่ะคงหลายปีอ่ะคงหลายปีใช่ใช่ไม่ใช่ปีสองปีแน่คงหลายปีมันมันมันจะสักกี่ปีแค่นั้นเองเราไม่รู้ไงฮะ สักคราบห้าปีสิบปีเราก็เราก็ไม่รู้ว่ารถรถไฟฟ้าเขาจะเขาจะเติบโตยังไงนะครับใช่ครับแต่แต่ตอนแต่ตอนเนี้ยอที่น่ากลัวคือค่ายจีนใช่ค่ายจีนราคาใช่ไหมครับพูดถึงราคาค่ายจีนราคาด้วยเทคโนโลยีด้วยแล้วก็โดยเฉพาะรถไฟฟ้าที่นําเข้าจากจีนเนี่ยรู้สึกว่าเราจะไม่เสียภาษีอ๋อครับครับนําเข้าโดยไม่เสียภาษีทําให้ทําให้ราคาก็ยังไม่แพงมากนักนะครับเพียงแต่ว่าตอนเนี้ย เรื่องโครงสร้างพื้นฐานคือทูกอย่าไม่มีรองรับอ่ะไม่มีที่ชาร์จแบตออใช่วอ่าคือมันยังมันยังไม่พร้อมโอ้แต่เรื่องเรื่องชาร์จแบตผมว่าอย่งไม่นานแล้วครับถ้าพูดถึงอ่ะถ้าเขาจะลยจริงจริงนะครับผมคิดว่านะผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตปัจจุบันที่เป็นปั๊มอยู่ก็คงคิดแล้วว่าอาจจะต้องมีการเพิ่มชาร์จจิ้งเซชันเข้าไปอะไรต่างเพื่อเพื่อมารองรับใช่ครับใช่ครับอืมต้องมีคนเข้าไปใช้แน่นอนอ่ะตอนนี้คือจะมาตั้งน่าจะเป็นคิดว่าครับ ครับเพราะว่าคน,นที่สองก็อยู่ที่ภาครัฐหละว่าภาครัฐเนี่ยจะเร่งยอดด้วยการใช้กฎหมายเข้ามากระตุ้นมั่นไว้แค่ไหนครับครับครับเพราะว่าหลายๆประเทศเขาก็ใช้วิธีการใช้กฎหมายกระตุ้นเช่นรถที่จดทะเบียนภายในปีนี้ต้องเป็นรถไฟฟ้าเท่านั้นอะไรเงี้ยอ๋อครับครับบางประเทศในยุโรป อันนี้อันน้กึ่งบังคับเลยนะอันนั้นบังคับเลยใช่ใช่ใช่คืออันนั้นอันนั้นไม่ใช่มาตรการเลยบังคับเลยต้องต้องเท่านั้นเลยดีกว่าก็คือจะซื้อรถอย่างอื่นไม่ได้โอ้โหอย่างนี้ใช่สทะเบีนไม่ได้แต่แต่ประเทศเราคงไม่ถึงขนาดนั้นก็ผมก็หวังหวังเราเราหวังครับเพราะว่ายังไงรัฐบาลก็คงต้องต้องต้องดูหลายๆด้านนะครับเพราะว่าอย่างที่ว่าอย่างที่ประธานเล่าให้ฟังเนี่ยคือผู้ประกอบการเราก็มีหลายคนนะครับที่เรียกว่าจํานวนไม่น้อยเลยนะฮะ แล้วก็อย่างจ้างการจ้างงานการจ้างงานนี้พอรู้ไหมครับว่าจำนวนรวมเท่าไหร่เนี่ยผมว่าน่าจะเยอะ่ยการจ้างการจ้างงานน่าประมาณสักห้าแสนสีโห้าแสนคนเนี่ยครับคือรถอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งหมดเนี่ยรวมผู้ผลิตรถยนต์ด้วยเนี่ยประมาณหกเจ็ดแสนนะโอ้คับหกหกแสนหกถึงเจ็ดแสนแต่ส่วนใหญ่จะเป็นส่วนใหญ่อยู่ชิ้นส่วนรมดชิ้นส่วนเองก็น่าจะประมาณต้องใชคนเยอะกว่าครับโดยประมาณเออคือบ้านเนื่องเนื่องส่วนหนึ่งบ้านเราเนี่ยจากที่เริ่มมาเนี่ยมันเป็นกระบวนการผลิตเขาเรียกว่า low แผ่นม <medium> oh, ีเดียมอลลุ่มอ๋อโรยมีเดียมอลลุ่มครับซึ่งในในถึงแม้ว่าจะเป็นบริษัทข้ามชาติมาจากญี่ปุ่นก็ตามที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาผลิตเป็นอัตโนมัติมานานแล้วแต่ของเขาวอลลุ่มมันเยอะเดือนนึงเป็นแสนชิ้นพอมาบ้านเราแต่ละรุ่นเนี่ยหลักหลักพันช,ชิ้นเพราะนั้นก็คือจะต้องมาปรับกระบวนการผลิตจากเดิมที่ญี่ปุ่นเป็นอัตโนมัติบ้านเราก็มาปรับเป็นกระบวนการประกอบด้วยมือที่เรียกแมนนวลโอ peration กันนะครับก็เนื่องจากเราผลิตหลายรุ่น แต่รุ่นมุนลูกก็บลูกก็มาเยอะมากคุ้มกว่าคนในอดีตนะครับใช่ใช่ครับในใช่ครับนะเนื่องจากเข้าใจว่าสักสี่ห้าสิบปีที่แล้วอ่ะเรายังเป็นประเทศที่อะไรนะ l e v e r a g incentive ใช่ใช่ในอดีตในอดีตใช่ใช่ในอดีตในอดีตปัจจุบันนี้ย้ายไปปัจจุบันก็ไหลไหลไปประเทศข้างๆ ไหลไปเลยัอันนี้เป็นธรรมดาเหมือนกันน้ำครับใช่ใช่ใช่ไหลไปตามที่ตับย้อนกับใช่ญี่ปุ่นกับเราเมื่อสามสี่ปีที่แล้วใช่คลายกันเลยครับความความความต่างก็คือญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นผู้อะไรผู้เจ้าของเทคโนโลยีเจ้าของเทคโนโลยีผู้ผู้ใช้เลนเจ้าของเทคโนโลยีเราเราเราไงก็เป็นเราก็เป็นเหมือนเดิมผู้ใช้เหมือนเดิมับเหมือนเดิมใช่ครับใช่ครับโอ้แต่แต่ก็ ก็น่าคิดนะครับเพราะว่าอย่างที่ฟังมานี่นะครับจํานวนจํานวนรายก็เยอะจ้างงานก็เยอะโอ้โหนี่นะครับคแต่จะปรับเปลี่ยนอะไรก็ทันหันนี่คงจะลำบากเรามีการคิดข้าๆกันนะว่าเคร่องร์ไฟฟ้ามาเนี่ยผู้ผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์นี้พูดถึงที่ที่มันต้องล้มหายที่ที่ต้องหายไปไม่จะเป็นเครื่องยนต์มอเตอร์แล้วเนี่ย ประมาณสักแปดร้อยลายนะโอ้โหครับดูประมาณนะครับแล้วเรามีมีแนวทางให้เขาปรับตัวอะไรได้ไหมครับเพราะเหมือนก็เหมือนเหมือนดิสลอฟอะครับยังไงยังไงก็ต้องปรับอะครับถ้าไม่ปรับก็คือต้องหายไปเลยนะใช่ครับคือในอืในในในโลกการเหมือนอุตสาหกรรมหลายอย่างเปลี่ยนแปลงปรับไม่ได้เทคโนโลยีเนี่ยคนที่อยู่ได้คือคนปรับตัวเท่านั้นอืมใช่ครับแต่ครับถ้าปรับไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้ก็เหมือน มือถืออะไรต่างๆที่เห็นว่าหายหายไปครับทีนี้ของเราเองเนี่ยเราก็คิดคิดกําลังทําำคิดกันอยู่ว่าเราจะปรับอะไรได้บ้างนะครับซึ่งซึ่็แ็ดร้อยลายที่ว่าเนี่ยครับยังไม่เป็นรูปธรรมดีเดียวจริงๆต้องวางแผนแล้วนะผมว่านะมีมีมีคุยกันว่า how to ยังไม่ถึงขั้นนั้นตัวอย่างเช่นเราเรามีสองมองไว้สองคำเรื่องนะครับ อย่างเรื่องแรกเนี่ยเรามองว่าณวันนี้ที่บอก80%เราผลิต OEM เนี่ยเ,เราก็มีฝีมือมีทักษะในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แล้วครับนี่พอ OEM ที่เป็นสน,นับภายในมันล้มหายใจจากไปจากเมืองไทยเนี่ยอี่แต่ว่ารถสนับภายในใช้ในโลกเนี่ยเท่าที่เรามีข้อมูลเนี่ยทั่วโลกเลยนะน่าจะประมาณสักพันหกร้อยล้านคันโอ้โหแล้วครับ นั่นแสดงว่ารถที่มันใช้อยู่เนี่ยก็ต้องมีเสียงอะไรต้องพังต้องผลิตเปลี่ยนนู่นนี่นั่นเพราะตลาดอัพเปอร์มาร์เก็ตถือเป็นตลาดใหญ่มากในโลกครับครับเรามองว่าหนึ่งหนึ่งก็คือคนที่ผลิตไอชิ้นส่วนที่เป็นเครื่องยนต์รับภายในอยู่เนี่ยสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนไปผลิต OEM ไปเป็นอัพเปอร์มาร์เก็ตได้เท่าไหร่แค่ไหนครับจริงๆอาจจะเป็นโอกาสก็ได้ครับเพราะว่าก็ลมหายแต่จากกันไปเยอะไงใครที่อยู่ได้ก็มาทำพวกนี้แทน ใช่บางคนอาจจะเปลี่ยนธุรกิจไปทำอย่างอื่นก็ได้นะครับใช่ไหมครับมันมีหลายใช่ครับหลายอย่างก็คือต้องคงคงคงต้องคิดหลายๆอย่างอืมใช่ครับแต่ว่าไงก็ตามการที่เปลี่ยนทันทีมันคงไม่ง่ายเพราะว่ามันต้องมีข้อมูลมีการตลาดมีตรวจสอบราคาต่างๆ่งใช่ใช่ตอนนี้เท่าที่ทราบเจ้าข่อของเครเจ้าไม้เก์ก็มีจีนไต้หวันอืมครับครับป็นมันสินค้าอะไรจากจีนไต้หวันก็รู้แล้วว่าถูกใช่ใช่ใช่ไหมเราสู้ได้ไหมก็ต้องต้องต้องตรวจสอบข้อมูลนู่นนี่นั่นต่างต่าง แต่ผมคิดว่ายังไงพวกครับยังไงคนไทยเราเอาตัวรอดเก่งนะใช่ไหมยังไงไม่ใช่ไหมเราเราก็รอดมาหลายยุคหลายสมัยเลยนะครับหวังว่าใช่ไหมครับยังไงก็ต้องช่วยกันหลายฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายเอกชนก็ดีนะครับภาครัฐก็้องเข้ามาหนุนด้วยนะครับโอภาครัฐก็จะทอดทิ้งก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าก็สร้างสร้างงานสร้างอะไรมาเยอะเศรษฐกิจเราก็เติบโตเาก็พัรถยนต์นะครับใช่ไหมครับเราก็หมายอย่างนั้ครับ เกิดเกิดไปจากอุตสาหกรรมยานยนต์ชิ้นส่วนอยู่แล้วรานนั้นก็ค,คงต้องช่ชวยๆกันนะครับผมคิดว่าครับครับหรือผันตัวไปทาอย่างอื่นแทนนอกจากผลิตชิ้นส่วนเหมือนเดิมเนี่ยเนื่องจากเราก็มีเครื่องมาเครื่องจักรมีอะไรอยู่ในมือแล้วเนี่ยอืลองดูที่ผลิตอะไรอันอย่างอื่นได้ไหมชิ้นส่วนชิ้นส่วนอของถ้ามันมีผลิตอื่นอย่างเช่นอะ,อะไรนะทีวีตู้เย็นอะไรพวกเนี้ยมันยอดบันโต เราก็มีโอกาสที่อาะเช่นเครื่องปั๊มที่มีอยู่ก็ไปปั๊มฝาตู้เย็นได้นิดว่าตอนนี้เขามีคนทําอยู่แล้วใช่ก็ต้องไปแย่งเขาอีกต้องไปแย่งทาโมลูกไม่ขึ้นโมลูกไม่ขึ้นก็ต้องแย่งกันแล้วกง่ายง่ายก็ต้องแย่งกันแล้วล่ะไม่รู้จะทำไงไม่ต้องตัวรอดไปก่อนครับผมถึงตอนนั้นก็ตัวไฮตัวมันหน่อยไม่รู้ทำไมไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับก็ใช่ใช่ใช่คือ อทางที่คุยคุยกันทางเจ้าของเองก็ต้องก็ต้องคิดแหละครับตัวเนี้ยเริ่มเริ่มคิดเริ่มมองมอง่องทางเริ่มเริ่มวางแผนต่างๆไม่รวมตัวกันผลิตรถอีวีกันเองเลยครับประเทศเรามีทางทําได้รถจริงจริงมันก็ไม่ได้ยุ่งยากไม่ใช่คห็นท่านประธานบอกว่ามีแค่ล้อมีแค่มอเตอร์รืรถาดแบตเตอรี่ก็นําเข้ามาเป็นไปได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยัง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 ไม่มีสตาร์ทอัพที่ที่มันเข้าใจว่าอย่างที่บอกคือเอ่อเรื่องของ ตลาดเรื่องเทคโนโลยีตรงนี้มันยังยังไม่อิ่มตัวที่ให้คนไทยแม้แต่แม้แต่คนแต่ก็ก็ตอนนี้ของของคนไทยก็มีก็มีถ้าถ้าติดตามเขาวมีรุ่นนึงชื่อชื่อว่าไมล์ใช่ไหมครับของคนไทยเลยก็เริ่มเริ่มพัฒนาขึ้นมาแต่ก็เริ่มก็มีฮะมีฮะมีฮะครับเพราะผมคิดว่าอย่างอย่างเทคโนโลยีใช่ครับเพราะเพราะว่าอีวีถ้าถ้าไปดูถ้าไปดูประวัติของจีนเนี่ย อี่นี้มีบริษัทตั้งอับหลายบริษัทมากที่ผล EV ใช่ EV เยอะมากเลยก็บลน์บีลน์บีเดิบโตขึ้นมาเยอะมากครับใช่ครับแล้วรวมทั้งบริษัทเทคโนโลยีก็หันมาผลิต EV แล้วใครที่ทำไอทีเดี๋ยวนี้ทํามือถงมือถืออะไรก็ทำ EV หมดเลยนะครับเดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่าโซนี่ญี่ปุ่นเนี่ยไปทํารถ EV เลยผมกูเกิลอะไรก็เนี่ย Apple อะไรนี่ทำหมดนะครับ Apple ใช่ Apple car จะออกมาอ่ะเพราะ อ่าใช่เพราะว่ามันมันไม่ใช่เป็นเป็นแค่แค่รถมีล้อแล้วมันต้องใส่แอปพลิเคชันเข้าไปด้วยใช่เพราะเทอร์ดิซับเครื่องยนต์สันดาปอะไรเทคโนโลยีอะไรเนี่ยเราไม่มีทางเลยเพราะว่ามันมันพัฒนามาตั้งเป็นกี่เป็นกี่สิบปีเป็นร้อยปีแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่แต่ e v นี่ไม่ใช่นะผมว่า e v ไม่ใช่ฮะ e v แต่ก็ต้องเข้าใจว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะรอดง่ายนะ ง่ายแต่ก็รอดยากนะคะอออะไรมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดไม่ง่ายครับผมก็ต้องมาปรึกษามาหาวิธีต่างๆแล้วก็รูปประกอบการเองอืครับก็คงต้องคิดแหละครับเพื่อเพื่อเพื่อการอยู่รอดของธุรกิจตัวเองในส่วนต่างสมาคมเราก็ช่วยซัพพอร์ตส่วนหนึ่งช่วยหาให้ครับ อดีครับยังไงก็เอาใจช่วยครับเพราะว่านี่เราคุยกันมาสีนาทีแล้วครับแป๊บเดียวขอบคุณครับเร็วมากได้ความรู้มากเลยนะครับในเรื่องของรถยนต์อีีเนี่ยแล้วก็ในเรื่องของอะไรหลายอย่างเลยเพราะผมคิดว่าท่านผู้ฟังยังไม่รู้เรื่องหลายอย่างนะครับมีอะไรอยากจะฝากอีกไหมครับเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยฮะชิ้นส่วนหรือว่าอีรถอีวีอะไรเนี่ยครับเได้เลยครับเออคือแค่แค่จริงๆเราก็เข้าใจนะว่าการเปลี่ยนแปลงของโลก เรื่องของโลกร้อนต่างๆเนี่ยมันมีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนเป็นดีเีแต่จริงๆแล้วในมุมของเราเราก็อยากให้มันเป็นค่อยเปลี่ยนค่อยไปนะครับเป็นกระบวนการเปลี่ยนเปลี่ยนตามความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานการต้องการของตลาดไม่อยากให้มันเปลี่ยนจากจากกฎกฎระเบียบกฎหมายมาคุมให้เปลี่ยนเลยต่างๆเพราะว่าบ้านเราเนี่ยต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยมันเป็นมันเป็น เติบโตของอุตสาหกรรมเองเป็นดีมาร์ไดเว่นนะครับเป็นผู้ผลิตยนต์ที่ที่ต่างชาติเห็นความสามทักษะของเรามาลงทุนทั้งในประเทศและเพื่อเป็นฐานในการส่งออกครับเพราะมันการรักษาการลงทุนของต่างชาติเนี่ยก็อยากให้มันเป็นไปตามกระบวนการของของของ,ของมันครับจริงๆดีมาน์ซัพพลายต่างๆคือคือถ้าคุณผลิตรถราคาถูกคุณมีที่ชาร์จแบตพร้อมยังไงคนก็ซื้อใช่ถูกไหมฮะอืม ให้มันเป็นไปตามคันลองของมันนะครับใช่ใช่แล้วแล้วก็อันอันที่สองคือตอนนี้เนื่องจากผู้ผดลดิตรถรถยนเลยเนี่ยเป็นเป็นต่างชาติเพราะฉะนั้นการมาบีวีตังนี้อยากให้โฟกัสไปในกลุ่มที่เป็นคนไทยก่อนอย่างเช่นรถบัสไฟฟ้าใช่รถสามล้อไฟฟ้าซึ่งตรงน,นี้ไรถบัสเองก็จะเห็นว่ารถไม่ว่าจะเป็นรถบัสขนส่งต่างๆตรงตน,นี้มันเป็นที่มาของพ m อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะผลักดันให้เกิดรถไฟฟ้าขึ้นในเมืองไทยเพราะ ผู้ผลิตรถบไฟฟ้าตัวนี้เป็นคนไทยผลิตนะครับอืมีอยู่ไม่กี่รายนะแต่คนไทยผลิตเพราะถ้าเกิดรถบัสไฟฟ้ามีผลิตมากขึ้นเราก็ชิ้นส่วนก็จะมาซื้อทียมากขึ้นมีวิ่งมากขึ้นมีอะไรมากขึ้นในะคร่บคนใช้มากขึ้นก็จะใช้ครับอยากให้ผลักดันไปไปฝั่งฝั่งนี้ก่อนับในส่วนของขนส่งมวลชน็นด้วยเลยครับนะครับครับอันนี้อันนี้คือที่ฝากไว้นะครับส่วนที่อื่นที่เหลือก็เป็นพวกเราแล้วแหละที่ผลิตชิ้นส่วนด้วยกันเนี่ยนะครับจะต้องหาทางปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ใมได้ครับครับโอ้ครับผมต้องขอบคุณประมาณนี้ครับผมคุณพี่นายศิรินครมากเลยนะครับท่านเป็นประธานกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและหลายยานยนต์นะครับขอบคุณครับผมท่านประธานพี่นายเป็นอย่างสูงเลยนะครับให้ความรู้มากเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องรถอีวีผมเองก็ไม่ค่อยทราบวันนี้ได้ความรู้มากเลยนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมครับพบกับรายการ FTI Podcast FTI Talk อุตสาหกรรมทั่วไทยได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับผมและคุณพี่นายขอลาไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับครับสวัสดีครับ การ FTI Talk อุตสาหกรรมทั่วไทยได้ใหม่ในตอนหน้าทางช่อง FTI Podcast ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ